ของคุณวกวนแค่ไหนปิดความชั่วร้ายไว้ข้างในนานขอเธอเคียงข้างกันไปทางแสนไกลจะไม่หวั่นฝากด้วยความรักอุปสรรคร้อยพันจะผ่านมันไปดังคุ้มทรัพย์สำหรับฉันเป็นดวงตะวันของใจแม้มืดมนที่สุดฉันจะไม่หยุดเดินจนได้พบเจอกับสิ่งที่หมายและไม่ว่าฝนเยือกเขาตะหนาวสีจะมีอะไรโหดร้ายเชื่อใจฉันไม่ต้องหวั่นไหวเราชนะได้ทุกสิ่งชนะได้ทุกสิ่ง yeah! ไปเถิดไปช่วยเหลือเพื่อนของเจ้าอย่างที่เจ้าต้องการกระเวาภาพลงตาเหมือนกับถ้ำสมบัติที่เป็นภาพลงตาเหมือนกันไหนบอกว่ารักฉันไงถ้ารักฉันจริงงั้นเรามาตายไปด้วยกันมันเป็นภาพลงตาหรือว่านี่คือดินแดนแห่งภาพดวงตาที่กล่าวขานกันอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นพลอยแดงเม็ดนี้กับงาช้างดำจะทำให้หมู่บ้านเราล่ำรวยจะขอปิดปากถ้ำนี้ตลอดกาลประวัติศาสตร์ด้วยชีวิตและข้าจะขอพี่ชีพปกป้องถ้ำนี้ตลอดไปชิวลี่มังจันจ้าชิวลี่เป็นอะไรชิวลี่ฉันฝันไปฝันว่าอะไรถึงร้องลั่นป่าซะขนาดนี้ในฝันฉันมันน่ากลัวมากฝันว่าอะไรล่ะฉันฝันเห็นถ้ำสมบัติฉันฝันเห็นมังจันจาแล้วยังไงต่อนั่นเรารีบเดินทางกันเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันThank you.
ใกล้เช้าแล้วรีบหน่อยเร็วขอโทษหน่อยนะข้างหน้านั่นใช่แล้วมังกรปากถ้ำจะอยู่ที่หัวของมังกรเดี๋ยวก่อนมีอะไรลุ่งแสงในกระดานมันบอกว่าไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันตรงไหนไม่รู้เหมือนกันพี่มันไม่ได้บอกเป็นไปได้ยังไงไปถึงก่อนนะแล้วค่อยว่ากันอะไรวะเนี่ยทำไมยังมีป่าขึ้นอยู่อีกเนี่ยฮะทำไมล่ะครับพ่อก็ในแผนที่เนี่ยมันบอกว่าไม่มีป่าแล้วอ่ะแต่ข้างหน้าเรามีป่าขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับที่ตะนาวสีอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแล้วป่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นสุสานป่าบงกตอย่างที่พรานจูอาจารย์ของฉันบอกก็ได้สุสานป่าบงกตอย่างนั้นเหรอหรือว่านี่พ่อรู้จักสุสานป่าวงกตด้วยเหรอครับคุ้นๆลูกเหมือนเคยได้ยินนะตอนที่พ่อมาสงครามที่เนี่ยมีคนเล่าว่าไอ้ป่าวงกตเนี่ยมันมีพูดผีวิญญาณร้ายอยู่เต็มไปหมดนั่นหมายความว่าเราต้องผ่านป่าวงกตนี้ไปใช่ไหมครับพ่อไม่มีทางเลือกลูกแต่เราจะไม่ติดอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับพ่อกริดเนี่ยมันจะพาเราไปถึงจุดหมายเองลูกไปดูนั่นสิทำไมข้างหน้าถึงเป็นป่าไปได้ล่ะลุงแสงนั่นน่ะสิก็เส้นทางในกระดานชนวนไม่ได้บอกว่ามีป่าสักหน่อยหรือว่าที่นี่จะเป็นสุสานป่าวงกตอะไรนะสุสานป่าวงกตอย่างนั้นเหรอใช่ในบันทึกของพานจูบอกว่าเราต้องเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่อันตรายและศัตรูไม่ใช่อันตรายเพียงอย่างเดียวแต่ตัวของวงกตเองก็เต็มไปด้วยอันตรายอื่นให้เฝ้าระวังเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสุสานป่าวงกตแต่จะมีเหล่าอสุภะอยู่ในนั้นมันกำลังจ้องมองเราอยู่และเราจะได้เจอกับความกลัวของเราอสุภะหมายถึงซากศพที่อยู่ในสภาพไม่น่าดูน่ะแล้วที่พี่บอกว่าเจอกับความกลัวของเรามันคืออะไรอ่ะมันหมายถึงกลัวแบบไหนก็จะเจอแบบนั้นน่ะเหรอ
ไม่น่าจะมีความหมายอื่นนะนายลุงแสงเราจะผ่านไปได้ยังไงจะผ่านไปได้ยังไงปริศนายังเหลืออีกคำศรัทธาศรัทธาคืออะไรคนดูแล้วแถวนี้มันเป็นสุสานป่าวงกตที่ขนาดใหญ่มากฉันไปดูทางนู้นมาก็เป็นป่าวงกตฉันไม่กล้าเข้าไปลึกกลัวหลงทางหาทางออกไม่เจอแล้วเราจะเอายังไงกันต่อไปดีเราลองเดินอ้อมไปไหมเผื่อจะมีทางผ่านไปได้ต้องลองดูเราคงไม่มีทางเลือกอื่นงั้นตามมาทางนี้พลอยแดงเม็ดนี้มีค่ามหาศาลแน่ไปเดินทางกันต ลูกใบตื่นลูกใบโอ้ว้าทำไมข้าหลับไม่รู้สึกตัวขนาดนี้เนี่ยไอ้พวกมนุษย์ยุคหินมันหายไปไหนกันหมดพลอยแดงไอ้แดงงาช้างดำข้ามีอะไรหรือท่านบุรุษพลอยแดงกับงาช้างดำข้าหายไปต้องเป็นในพวกมนุษย์ยุคหินแน่ป่าวงกตเป็นไปได้ยังไงก็เมื่อคืนเราเดินมาตามแม่น้ำเนี่ยภาพหลงตาแน่ๆแสดงว่าที่ผ่านมาภาพหลงตามันหลอกให้เราเดินทางมาที่นี่อ่ะสินี่ไม่มีใครสังเกตเลยหรอว่าเราเดินวนกลับมาที่เดิมกันอีกแล้วเนี่ยจริงด้วยจำได้แล้วเฮ้ยจริงด้วยครับพ่อผมก็ว่าทางมันดูคุ้นๆเหมือนกันนะครับเฮ้ยมันเดินวนอย่างเงี้ยเมื่อจะถึงซ้ำสมบัติวะนั่นน่ะสิครับข้างในป่าเขาวงกตมันดูซับซ้อนมึนงงยังไงก็ไม่รู้ผมยังมองไม่เห็นทางออกที่จะออกไปจากที่นี่เลยครับเอางี้
เราพักแถวนี้เอาแรงก่อนดีกว่าครับเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้พวกแกเป็นใครวะเราแกเป็นใครไม่ต้องรู้ไว้ว่ากูเป็นใครปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้พ่อพ่ออยู่ด้วยพ่อไปตายซะมึงฮาตาเกะดันมันพลอยนั่นเฮ้ยพลอยแดงงั้นพวกแกก็หมดประโยชน์ไปลงนรกซะเดี๋ยวทำไมพวกมันอาจจะมีประโยชน์กับเราก็ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงที่ไม่มีทางออกไปลุงแสงเป็นไงบ้างลุงแสงหาจนทั่วแล้วก็ไม่มีทางออกเลยพี่ชยาแล้วเราจะหาทางออกไปจากที่นี่ได้ไงข้าไปดูทางโน้นมามันไม่มีทางออกจากป่านี้ไปได้เลยแล้วมันก็เหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทำให้ข้าบินออกไปไม่ได้ด้วยหรือว่าสุสานป่าวงกตมันจะเป็นอาถรรพ่อไหนพ่อเธอฉันไม่เห็นมีใครเลยนะข้าก็ไม่เห็นแต่ฉันเห็นพ่อจริงๆพ่อเดินไปทางโน้นอ่ะมันจะเป็นไปได้ไงก็ในเมื่อพ่อของเธอตายไปแล้วมันก็จริงของนายถือว่าจะเป็นภาพลวงตานี่ภาพลวงตาตามมาหลอกหลอนแล้วถึงนี่เลยเหรอภาพลวงตางั้นเหรอไอ้พลอยเม็ดเนี่ยมันมีไว้ทำอะไรวะเห็นอาจารย์บอกว่าพลอยแดงนี่มันจะช่วยเปิดถ้ำสมบัติแต่มันต้องมีกระดานชนวนด้วยแบบนี้เหรอใช่แต่ตอนนี้กระดานชนวนอยู่กับลุงแสงผมเชื่อว่ามันต้องมาที่นี่แน่นอนครับพ่อหรือบางทีพวกมันอาจจะอยู่แถวนี้แล้วก็ได้พวกแกได้ของมีค่าแล้วทำไมถึงไม่รีบหนีกลับบ้านไปล่ะพวกเราก็มันจะเดินทางกลับบ้านกันแต่ทางที่พวกเราไปมันเป็นภาพลวงตาพวกเราเดินทางกันทั้งคืนจนมาโผล่ที่นี่ภาพลวงตา
างหน้าเหมือนจะเป็นป่าอะไรสักอย่างดูแปลกๆจะเป็นป่าอะไรก็ไม่ต้องกังวลไปหรอกพวกมันผ่านไปได้เราก็ต้องผ่านไปได้อ่ะเดินทางต่อป่าวงกตนี่เป็นภาพลวงตาอย่างนั้นเหรอแกว่าไงนะไอ้พรานกระจอกสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้นะแกว่าไอ้ป่านี่เป็นภาพลวงตาอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นอย่างนั้นอสุภะอสุภะตัวอะไรเหรอครับพ่อมันคือพูดผีวิญญาณร้ายที่อาศัยอยู่ที่สุสานป่าวงกตแห่งนี้มันรอที่จะเอาชีวิตของคนที่จะไปถ้ำสมบัติวิญญาณร้ายไหนครับพ่อผมมองไม่เห็นสักตัวเลยครับพ่อเห็นผ่านกิจคุชานอย่างนี้แล้วนี่มันไม่ใช่ภาพลงตาหรือคิดไปเองมันมีอยู่เต็มไปหมดเลยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่กิจของคุณบอกก็ได้นะความจริงมันอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่มันลวงให้เราเห็นเป็นอสุภะรวมถึงป่าวงกตที่เราเห็นอยู่นี่ด้วยถ้าอย่างนั้นมันต้องพิสูจน์พิสูจน์ยังไงไอ้มนุษย์หินมานี่ไม่ไม่มาดิแกลองเดินเข้าไปในป่านั้นไปไม่ไม่แกอยากจะตายด้วยเขาของข้าอยู่ตรงนี้หรือจะลองเสี่ยงเลือกเอาเร็วๆกล้าๆหน่อยไป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 สิเว้ยภาพลวงตาภาพลวงตาจริงๆด้วยครับพ่อไม่มีตัวอสุภะหรืออะไรทั้งนั้นเลยครับไอ้มนุษย์หินแกเดินเข้าไปอีกไปดีไหมไปฮาตาเกะเรารีบไปกันดีกว่าลุงจะได้ถึงถ้ำศพบาทเร็วๆไปไปมันกินไอ้มนุษย์หินไปแล้วอ่ะเราไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมบอกแล้วไงไม่ใช่ตาฝาดมันเป็นเรื่องจริงเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยภาพลวงตาหรือเรื่องจริงกันแน่เนี่ยข้าได้กินมนุษย์ทางนั้นThank you.
ศรัทธาปริศนาคำสุดท้ายมันจะเกี่ยวกับการผ่านป่าวงกตไปหรือเปล่าถ้ามันจะเป็นด่านสุดท้ายก็น่าจะใช่มันจะเกี่ยวกันยังไงแล้วคุณคิดว่าศรัทธากับภาพลวงตามันต่างกันตรงไหนเกี่ยวตรงไหนเหรอตอบให้ก็ได้กะเวาพี่กะเวาเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงฉากรักอยู่เฉยเมื่อกี้ที่คุณลุงพูดหมายความว่ายังไงฉันก็จะบอกว่าศรัทธาหมายถึงอะไรนะสิไหนคุณรู้อะไรก็บอกมาสิศรัทธาจะทำให้เราผ่านสู่สารป่าวงกฎนี้ไปได้ในป่าวงกฎแห่งนี้มีทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพลวงตาฉะนั้นศรัทธาเท่านั้นที่จะทำให้เรารู้ว่าอันไหนภาพจริงอันไหนภาพลวงตาผมรู้แล้วว่าเราจะผ่านป่าวงกฎไปได้ยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้คุณดูแต่คุณต้องปล่อยตัวเพื่อนของผมก่อนฉันปล่อยแน่ปล่อยทุกคนแน่เพราะฉันไม่เคยคิดจะฆ่าใครอยู่แล้วแต่ถ้าแกยังอิดออดชักช้าอยู่แล้วก็ฉันจะฆ่าพวกมันทีละคนให้แกดูไปพิสูจน์สิวะก็ได้เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในป่าให้คุณดูเดี๋ยวก่อนมันอันตรายนะชยาศรัทธาจะนำมาซึ่งปาฏิหาริย มันเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วยมันหายไปแล้วสัญญาถ้าพวกแกไม่อยากตายเป็นผีเฝ้าที่นี่ก็อยู่เฉยๆเอาซาโบเฝ้าพวกมันไว้แล้วค่อยตามขึ้นมาฮานาเกะตามพ่อมาลูกครับมาเร็วมันเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วเอายังไงกันต่อดีเราจะใจเย็นรออย่างนี้หรือท่านปุโรหิต
ช่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องรีบร้อนให้เปลืองแรงกระทานชนวนกับพลอยแดงน่าจะอยู่กับเป็นนักการละเราจะเปิดถ้ำได้หรือไม่ได้ถ้าไม่มีข้าไอ้ชัยจ้าคิดจะขัดขวางฉันเหรอไม่มีทางหรอกเว้ยไอ้พานนรกส่งมาเกิดพี่เชียร์แกทำร้ายหัวใจฉันฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้เตรียมตัวลงนรกซะเอาไงดีพ่ออย่าไปสนใจมันลูกสิ่งที่เราต้องการคือสมบัติไปไปลูกฉันด้วยนะจ๊ะคราวนี้เป็นทีของพวกเราแล้วข้ารออยู่นานแล้วท่านปุโรหิตไปานี่พ่อเองลูกไม่ใช่ภาพลวงตาWait.
เดี๋ยวหยุดทำไมครับพ่อทางเข้าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ที่ไหนครับไม่รู้เหมือนกันในแผนที่ไม่ได้ระบุพิกัดไว้มีแต่ดวงดาวเต็มไปหมดเลยอะอะไรวะเนี่ยกลุ่มดาวมรณะข้าได้ยินมาว่ากลุ่มดาวมรณะจะอยู่ที่ประตูทางเข้าเดี๋ยวแล้วเราจะเจอกลุ่มดาวได้ยังไงต้องใช้กระดานชนวนคำนวณจะคำนวณได้ยังไงในเมื่อเราใช้ไม่เป็นแต่ว่าพ่อตายไปแล้วไม่ใช่หรอคะตอนแรกเนี่ยพ่อก็คิดว่าพ่อต้องตายแล้วต้องเยี่ยมระวังนายนายนายฉันคงไม่รอดไม่นะนายต้องรอดฉันจะพานายออกไปจากที่นี่นายจะได้กลับไปประเทศของนายไปใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวของนายไงนายทองเยี่ยมฉันดีใจนะที่ได้เจอนายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สายเลือดบูชิโดเหมือนกันแต่นายคือมิตรแท้นายนายฝากจิโอริด้วยแผนที่สุดท้ายอยู่ที่รอยสักบนหลังจิโอรินายรอชิมันเป็นวิชานินจาที่เรียกว่าการถอดลมหายใจวิชานี้จะถอดอวิญญาณออกจากร่างชั่วคราวร่างกายจะซ่อมแซมอวัยวะต่างๆเองแต่ต้องบาดเจ็บแบบที่พอจะซ่อมแซมได้เท่านั้นและบังเอิญร่างกายของพ่อมันซ่อมแซมได้พอดีพ่อมองหาทุกคนแต่ไม่เจอใครแล้วพ่อตามมาที่ถ้ำและเห็นรอยเท้าหลายรอยออกจากถ้ำไปพ่อจึงรู้ว่าทุกคนน่าจะออกไปแล้วพ่อก็เลยแกะรอยตามมาเรื่อยกลับมาหาลูกครั้งนี้แล้วลูกจะไม่ยอมให้พ่อจากไปไหนอีกพ่อสัญญาชยาฉันเสียใจด้วยนะเรื่องทองเยี่ยมขอบคุณครับถึงตัวเราไม่ได้อยู่ใกล้แต่พ่อก็ยังอยู่ในหัวใจของผมเสมอผมดีใจนะครับที่คุณได้กลับมาอยู่กับชิโอริอีกครั้งพี่กาวาวแล้วแบบนี้เราจะหาทางไปถ้ำสมบัติได้ยังไงกระดานชนวนกระดานนั่นจะช่วยเราได้ดาวมรณะแต่นากาฮาระเอากระดานชนวนไปแล้วนะพานจูบอกว่า
ดาวมรณะจะพาเราไปที่ถ้ำสมบัติงั้นก็แสดงว่าเราต้องใช้กระดานชนวนเพื่อคำนวณหาที่ตั้งของดาวมรณะน่ะหรออย่างแรกเราต้องไปชิงมันมาให้ได้ซะก่อนยังไงต่อดีท่านปุโรหิตก่อนอื่นเราต้องรีบชิงกระดานชนวนกับพลอยแดงมาให้ได้ก่อนเดินทางตพ่อครับว่าไงเจอมันไหมไม่มีใครอยู่สักคนเป็นไปได้ยังไงเนี่ยพวกมันหลุดจากอาคมกฤตได้ยังไงหรือว่าอาจจะมีคนมาช่วยพวกมันครับก็เป็นไปได้นะแล้วใครมาช่วยมันอ่ะถ้าเราไม่ได้ตัวรุ่งแสงกระดานชนวนก็คงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเจอพวกรุ่งแสงแล้วมันเดินทางเป็นคู่ขนานกับเราถ้าเห็นมันเตรียมพักค้างแรมที่ตีนเขาไม่ห่างจากที่นี่ดีรอให้มืดก่อนแล้วค่อยไปชิงตัวมันพ่อแน่ใจเหรอคะว่าลุงนากาฮาระจะมาหาเราเองพ่อคบมันมานานรู้จักสันดานมันดีเตรียมตัวไว้ให้ดีนะมันมาแน่งั้นข้ากับเมยจะไปซุ่มดูให้ก่อนพวกเราจะได้ไม่เสียเปรียบพวกเธอสองคนไหวแน่นะไม่ไหวก็ต้องบอกว่าไหวขอบใจเธอมากนะปรึกษาเมยขอโทษจ้ะฉันพลั้งมือไปอ่ะพี่เจ็บหรอพี่ไม่เจ็บหรอกพี่แค่อยากได้ไออุ่นจากเองเพื่อเติมพลังให้พี่ก็เท่านั้นแหละพี่รู้ไหมฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอพี่อีกแล้วพี่ก็คิดเหมือนกันนะแต่มาคิดดูอีกทียังไงเราก็ได้กลับมาเจอกันทำไมพี่ถึงเชื่อแบบนั้นพี่เชื่อเรื่องเนื้อคู่
ถ้าไม่อย่างนั้นพี่ก็ต้องตายไปแล้วแต่นี่พี่ไม่ตายยังได้กลับมาเจอเองอีกนะพี่กาวาวเราจะได้กลับบ้านใช่ไหมจ๊ะได้สิพี่จะต้องพาเองกลับบ้านให้ได้พี่สัญญาพี่สัญญาแล้วนะมันไม่ใช่แค่สัญญาธรรมดานะแต่มันเป็นสัญญาลูกผู้ชายฉันเชื่อพี่จ้ะชายาชายานายอ้าวหลับซะแล้วเวลานายหลับนี่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยนายคงเหนื่อยเพราะฉันมามากฉันไม่ลืมหรอกนะว่าฉันเป็นหนี้บุญคุณนายจนนับครั้งไม่ถ้วนใจไหนมากนะใช่อ่ะข้าจะขอปิดปากถ้ำนี้ตลอดกาลประวัติศาสตร์และข้าจะขอพี่ชีพปกป้องถ้ำนี้ตลอดไปท่านมีหน้าที่ปกป้องสมบัติต่อจากข้ามันเป็นกงกรรมกงเวรข้าสาบานไว้แล้วว่าจะปกป้องสมบัติพวกนี้ไปชั่วกาลประวัติศาสตร์ทำตามข้าแล้วท่านจะเข้าใจเองจำคำพูดของข้าไว้ดาวมรณะจะบอกตำแหน่งของประตูพลอยแดงจะช่วยท่านเปิดประตูและเมื่อสิ้นแสงจันทราดาวมรณะจะจางไปด้วยแสงสุริยันที่แผ่จ้าลำแสงสะท้อนเหลี่ยมของพลอยอันเป็นที่รักของเมียไม่ยีเมื่อนั้นประตูปากถ้ำจะเปิดออกและเมื่อนั้นท่านจะเข้าใจเองว่าต้องทำอย่างไรมังจันจ้าชายามังจันจ้าชายานายเป็นอะไรผมฝันไปฉันได้ยินนายเรียกชื่อมังจันจ้าผมฝันถึงมังจันจ้าแล้วนายฝันว่าอะไรJulie! Hey! Hey!
มันไม่ใช่ภาพลวงตาใช่ไหมพ่อของจริงล้วนๆเลยลูกไม่ใช่ภาพลวงตาทุกคนดาวมรณะดาวหายไปแล้วในที่สุดเราก็มาถึงจนได้